เคที่ผ่านมาเราเรียนเรื่อง Simple Harmonic นะครับแล้วเราเรียนเรื่องลูกตุ้มก็คือรูปนี้นะรูปนี้นะครับนี่ก็คือเรียนเรื่องลูกตุ้มรูปนี้นี่แหละเนาะก็การเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic ก็คือการเคลื่อนที่กลับไปกลับมานะครับเนาะกลับไปกลับมาโดยไม่คิดแรงเสียดทานไม่คิดแรงต้านอากาศนะครับเราเรียนของลูกตุ้มตัวหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับที่จุดสูงสุดนะครับความเร็วมีค่าเป็น0แต่ความเร่งมีค่ามากสุดที่จุดต่ําสุดความเร็วมีค่ามากสุดความเร่งมีค่าเป็น0นะครับลักษณะมันเคลื่อนที่กลับไปกลับมาอย่างนี้เนาะที่เราจดกันโดยที่เราเรียนก็คือตัวที่มีผลกับเวลาในการเคลื่อนที่นะครับถ้าก็คือเชือกถ้าเชือกสั้นมันจะเคลื่อนที่เร็วนะครับถ้าเชือกยาวมันจะเคลื่อนที่ช้ามวลไม่มีผลกับการเคลื่อนที่โอเคนะครับเพื่อนๆเมื่อมวลไม่มีผลกับการเคลื่อนที่นะลูกโอเคตัวนี้หน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยที่ครูสอนให้พวกเรานะครับที่ครูบอกว่าถ้ามวลไม่มีผลกับการเคลื่อนที่แต่ความยาวมีผลนะถ้าเชือกยาวมากเวลาในการเคลื่อนที่ก็จะมากถ้าเชือกยาวน้อยเวลาในการเคลื่อนที่ก็จะน้อยซึ่งเวลาในการเคลื่อนที่ส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงคาบนั่นเองนะครับนะคาบก็คือเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ครบ1รอบหรือว่าลูกตุ้มมันเคลื่อนที่ไปแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับ1รอบนั่นเองเนาะเมื่อกี้เพื่อนที่มาพิมพ์เลขที่มาลูกโอเคเนาะก็เลยเป็นไปตามสูตรนี้นะครับ วันนี้เราเรียนอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็จบนะครับเราเรียนมวลติดสปริงต่อนะซิมเพิลฮาร์โมนิกอาจจะครูวาดให้ดูนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูของจริงแล้วเราก็ทำโจทย์เป็นอันว่าเสร็จนะครับโอเคต่อไปอีกตัวหนึ่งเป็นอันที่สองแล้วนะครับเนาะภาษาอังกฤษก็คือ mass นะ on a spring จะเขียนแบบเรียบร้อยเลยนะภาษาไทยเราก็คือม้วนติดสปริงจริงน่าจะเขียนว่าสปริงติดม้วนแล้วเนาะไม่เป็นไรนะครับม้วนติดสปริงม้วนติดสปริงเอาม้วนไปติดสปริงนะครับแล้วก็ให้เคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเริ่มต้นมันอยู่อย่างนี้นี่ครูวาดผนังนะครับผนังแล้วตรงนี้คือพื้นแล้วน้องก็หยิบสปริงมาอันหนึ่งแล้วน้องก็ผูกด้วยม้วนเนี่ยแบบนี้ก็เรียก mat on spring นะครับอันนี้คือแนวนอนนะครับแนวนอนครูอธิบายแนวนอนดีกว่ามันง่ายดีนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เราไม่ไปทำอะไรบางทีเนาะเราอาจจะให้เป็นตำแหน่งตรงนี้ก็ได้เราสมมติตรงไหนก็ได้ทักจุดหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เราสมมติตรงนี้ตำแหน่งที่ไม่ทำอะไรบางทีเราเรียกตำแหน่งสมดุล นะครับไม่ไปทำอะไรบางทีเราเรียกตำแหน่งสมดุลอันนี้ทบทวนชื่อนิดนึงนะครับตำแหน่งสมดุลทีนี้พอสักพักหนึ่งครูก็วาดรูปซ้ำรูปเดิมนะครับนี่คือรูปเดิมอยู่นะพอสักพักหนึ่งนะครับจากตำแหน่งสมดุลเนี่ยเราดึงมวลครูวาดตำแหน่งสมดุลนี่คือสมดุลนะตำแหน่งสมดุลก็คือตำแหน่งเริ่มต้นมันที่เราไม่ไปดึงพอสักพักหนึ่งเราก็ดึงมวลออกไปสปริงมันก็ยืดนะครับพิมพ์เลขที่มาด้วยนะครับที่เพิ่งมาลูกมวลก็เราก็ดึงมวลนะครับเราดึงมวลตอนนี้เราดึงมวลออกมานะครับพิมพ์เลขที่มาด้วยนะลูกโอเคมาแล้วพิมพ์เลขที่มาด้วยนะครับน้องเราดึงมวลออกมานะครับโอเคครูอันนี้ออกก่อนวาดตามครูก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะวาดเนาะถ้าดูอย่างเดียวให้เข้าใจก็ได้นะครับโอเคตอนนี้เรากำลังพูดถึงมวลติดสปริงนะลูกน้องเอามวลไปผูกกับสปริงแล้วก็ดึงออกมาทีนี้ค่าแต่ละค่ามันคืออะไรล่ะต้องรู้นิดนึงนะลูกระยะที่ดึงไปจากแนวเดิมครับระยะตรงนี้ลูกเราเรียกการกระจัดเนาะตรงนี้จะเป็น S max การกระจัดสูงสุด
โอเคแล้วลูกแต่ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับที่ตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งสมดุลเนี่ยนะครับ S เป็นศูนย์นะลูกการกระจัดเป็นศูนย์โอเคนะครับการกระจัดของสปริงเป็นศูนย์ต่อไปด้านขวาการกระจัดเป็นบวกเดี๋ยวพอสักพักนึงสปริงมันไปอีกด้านหนึ่งการกระจัดก็ติดลบนะครับดังนั้น S คือการกระจัดนะลูกก็เรียกระยะก็เรียกการกระจัดของสปริง S คือการกระจัด นะครับไปขวาไปด้านขวาเนี่ยร้อยเป็นบวกลูกขวาเนี่ยการกระจัดเป็นบวกนะซ้ายเนี่ยการกระจัดเป็นลบโอเคตรงกลางการกระจัดเป็นศูนย์เพราะอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลเดี๋ยวพอน้องดึงแล้วน้องปล่อยมวลเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่กลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาตลอดเวลาเลยนะครับกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วมวลมันจะมีความเร็วมากที่สุดที่ตำแหน่งไหนนะครับเดี๋ยวไปดูของจริงทีหลังนะครูเขียนให้ดูก่อนตำแหน่งที่เราดึงมาแล้วเราเริ่มปล่อยใช่ไหม v ตรงเนี้ยมันจะเป็นศูนย์แต่มันพร้อมที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงดังนั้นความเร่งมันจะเป็น a max โอเคนะครับแต่พอสักพักหนึ่งมันมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้อันนี้มาอยู่ตำแหน่งตรงนี้พอมันมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้ความเร็วมันจะมากที่สุดครับเห็นไหมที่ตำแหน่งสมดุลอะความเร็วมันจะมากที่สุดตลอดเลยแต่ว่าถ้าความเร็วมากสุดความเร่งจะเป็นศูนย์ครับโอเคนะครับไอเดียมีแค่นี้ลูกเหมือนลูกตุ้มเหมือนกันแหละที่ตำแหน่งสมดุลของลูกตุ้มความเร็วมันมากที่สุดนะครับแต่ความเร่งมันจะเป็นศูนย์นะครับโอเคเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วพิมพ์เลขที่มาด้วยลูกโอเคเดี๋ยวครูครอปแล้วก็ค่อยส่งไปให้นะครับเรียบร้อยมีแค่นี้นะเพื่อนๆที่มาก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ไปดูการทดลองของจริงนะครับใครที่มาทีหลังก็ไม่เป็นไรของจริงดูของจริงก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับก็คืออันนี้simple นะครับ harmonic math on spring นะมาดูของจริงกันหน่อยสิอาจจะต้องเล็งกันหน่อยนะครับถ้าใครดูกับโทรศัพท์นี่ครูโอเคให้น้องสังเกตองค์ประกอบนะครับเราไม่ต้องไปดูอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันมากนะดูแต่มวลแล้วก็มีสปริงนะลูกโอเคตอนนี้ก็ดึงสปริงมาจากระยะสมดุลแล้วนะระยะสมดุลก็คือจุดที่ x เป็น0นะลูกนี่ลูกศรลูกเนี้ยตามเมาส์ที่ครูชี้นะครับโอเคนะนี่คือตำแหน่งสมดุลตอนนี้ดึงสปริงมาตำแหน่งมากที่สุดแล้วนี่คือการกระจัดสูงสุดแต่เขาใช้เป็นตัว x ก็ไม่เป็นไรนะตัว s ก็ได้ตัว x ก็ได้ไม่มีปัญหาให้น้องดูตัวสีส้มสีส้มเห็นสีส้มไหมลูกตอนนี้ก็ดึงมา5เมตรโอเคนะครับดึงมา5เมตรดังนั้นการกระจัดก็จะเป็น5เมตรนั่นเองเห็นสีส้มนะนะครับส่วนสีน้ำเงินคือความเร็วให้น้องดูสีน้ำเงินนะลูกนี่สีน้ำเงินคือความเร็วส่วนสีม่วงสีม่วงคือความเร่งเห็นไหมตำแหน่งที่มีการกระจัดมากที่สุดความเร่งเป็นลบ25เมตรต่อวินาทีกำลัง2ความเร่งมันจะตรงข้ามกับทิศความเร่งอะลูกมันจะตรงข้ามกับposition นะครับหรือว่าตรงข้ามกับการกระจัดเนาะถ้าการกระจัดเป็นบวกความเร่งจะติดลบนะเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะว่าความเร่งมันจะพร้อมที่จะโดนดึงกลับมาลูกนะครับถ้าน้องดึงมันมาด้านขวาความเร่งมันจะดึงไปด้านซ้ายนั่นเองก็เลยความเร่งก็เลยติดลบนะครับไม่มีปัญหาตรงนั้นสิ่งที่ครูอยากให้รู้ก็คือว่าครูจะรันแล้วเอ้ยเมาส์คลิกไม่ได้เอ้ยรันใหม่ก็ได้นะครับอยากให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยสปริงมันจะอัดไปกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมานะครับเนาะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วอย่างเงี้ยนะตลอดเวลาเราก็เลยเรียกการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic แต่ของเราไม่เรียนแล้วไม่มีแรงเสียดทานนะครับเรียนแล้วไม่มีแรงเสียดทานนะครับให้เพื่อนดูนะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาลูกก็เรียกมวลติดสปริงนะนะครับ mass on spring นะเคลื่อนที่กลับไปกลับมากลับไปกลับมาและให้เพื่อนๆสังเกตนะลูกสังเกตตัวเลขสีส้มหน่อยนะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าถ้ามันอยู่ด้านขวาตัวเลขสีส้มค่ามันจะเป็นบวกถ้าไปอยู่ด้านซ้ายเห็นไหมค่าตัวเลขสีส้มจะติดลบโอเคไหมส่วนความเร็วกับความเร่งความเร็วความเร่งก็เหมือนกันอย่าให้น้องดูนิดนึง
มันจะผูกพันกันผูกพันกันทีนี้ครูจะเบรกมันหน่อยนะครับครูจะเบรกมันหน่อยหมายถึงครูจะสต็อปมันสักนิดหนึ่งนะครับครูจะพุชสักครูพยายามให้อยู่ตรงกลางเอ้ยทำไมไม่อยู่แป๊บนึงนะเบรกยากจังโอเคกว่าจะเบรกได้ไปไกลเลยนะครับเห็นไหมถ้ามันมาอยู่ด้านซ้ายปุ๊บนี่การกระจัดจะติดลบหมายถึงมันไปด้านซ้ายการกระจัดก็เลยติดลบนะครับไม่ใช่ค่าติดลบแล้วลูกลบหมายถึงไปด้านซ้ายส่วนความเร็วก็จะเป็นลบ8แต่ความเร่งเป็นเท่าไหร่เลย16เห็นไหมทิศมันจะตรงกันข้ามกันนะครับเนาะมันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาแบบนี้ตลอดเวลานะครับส่วนพลังงานคนรวมก็คงที่ตลอดเวลานะครับถ้าวัตถุมันเคลื่อนที่โอเคเนี้ยก็เรียก simple harmonic เนาะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามันมาอยู่ตรงกลางลูกถ้ามันอยู่ตรงกลางอ่ะถ้ามันอยู่ตรงกลางนะเดี๋ยวครูจะทำมันสโลว์ถ้ามันอยู่ตรงกลางเนี่ยความเร็วมันจะสูงสุดไม่เชื่อก็ลองดูตอนแรกตอนนี้ความเร็วเป็นเลข8อยู่นะลูกน้องสังเกตนะความเร็วเป็นเลข8อยู่นะครูจะทำให้แอนิเมชันมันช้าลงนะครับมันเลื่อนได้ไหมอ๋อเลื่อนไม่ได้ลองดูนะฮะที่ตำแหน่งตรงกลางเห็นไหมความเร็วมีค่ามากสุดเดี๋ยวครูอยากให้ดูหน่อยเป็น11เห็นไหมพอปานที่ตำแหน่งตรงกลางความเร็วมากสุดลองดูนะว่า11จริงไหมนะต้องดูนะลูกตัวเลขสีฟ้าสังเกตนะโอเคแต่พอตำแหน่งปลายปุ๊บความเร็วเป็นอะไรเลยเป็นมันจะมีศูนย์อยู่ช่วงนึงมันจะมีศูนย์อยู่ช่วงนึงแล้วมันก็เพิ่มดูการเคลื่อนที่ลูกเพิ่มแล้วก็ความเร็วก็ลดจนเป็นศูนย์แล้วก็เพิ่มอีกรอบหนึ่งแล้วก็เพิ่มนะครับจนเป็นศูนย์เนี่ยนะครับก็เรียกซิมเพิลฮาร์โมนิกของมวลติดสปริงนะครับมีแค่นี้จริงๆโอเคนะครับเพื่อนๆครับเรียบร้อยลูกทีนี้เวลาในการเคลื่อนที่นะครับดูยังไงหรอเราจับเวลายังไงหรอนะครับก็เดี๋ยวก็มาจับอีกอันนึงแต่ว่าวิธีการไม่มีอะไรพิเศษหรอกนับเริ่มสักจุดนึงสมมติว่าครูเริ่มตำแหน่งตรงนี้เดี๋ยวพอมันถึง x แล้วครูก็จับเวลานะครับจับเวลาปุ๊บครูก็เริ่มจับเวลาแล้วก็ให้เวลามันเดินไปนะไปจนถึงนู่นตำแหน่งของมันแล้วเดี๋ยวมันจะเคลื่อนที่กลับมาอีกรอบนึงตอนนี้เวลากำลังเดินอยู่นะครับเวลากำลังเดินอยู่เวลากำลังเดินอยู่พอมันกลับมาถึงที่เดิมครูก็หยุดเวลาหยุดเวลาปุ๊บนี่คือเสร็จแล้วเวลาที่ครูหยุดตอนนี้ก็คือคาบครับแค่นั้นแหละนะครับโอเคทุกคนได้ไอเดียนะครับไม่รู้ว่าเคลียร์หรือเปล่าแต่ว่าพอได้ไอเดียแหละครูว่านะครับแต่ถ้าเป็นแล็บอีกแล็บหนึ่งแล็บอีกแล็บหนึ่งแล็บสุดท้ายที่จะเปิดให้ดูนะครับผมก็คืออันนี้นะครับไปที่ปฏิบัติการเลยก็ได้นะครับปฏิบัติการนี้ดูยากให้น้องดูถ้าสปริงชนิดเดียวกันนะลูกถ้าสปริงชนิดเดียวกันแต่มวลไม่เท่ากันนะครับแบบนี้คือสปริงชนิดเดียวกันเลยแต่มวลไม่เท่ากันนะอยากให้น้องสังเกตดูว่าถ้ามวลเยอะมีผลนะต่อเวลาในการสั่นขึ้นสั่นลงนะลูกมวลเยอะเวลาเยอะโอเคนะครับมวลเยอะเวลาเยอะนะมวลน้อยเวลาน้อยทุกคนเคลียร์นะครับเพื่อนๆมวลไปผันตรงกับเวลานะลูกนะมวลไปผันตรงกับเวลานะครับต่อไปนะครับครูจะให้สปริงอันที่2มันแข็งก็คือมีค่านิดเยอะนะสปริงแข็งไม่แข็งก็คือดูที่ค่านิดของสปริงนะครับเป็นชื่อเฉพาะมันนะลูกเรียกค่านิดของสปริงสปริงแข็งไม่แข็งเนี่ยเราเรียกค่านิดของสปริงถ้าครูเพิ่มความแข็งของสปริงนะครับให้มันแข็งหรือว่าใหญ่ขึ้นอันที่2นะแต่ใช้มวลอันเดิมหรือใช้มวลเท่ากันมาดูว่าอันไหนเวลาเป็นยังไงนะครับ
นี่สังเกตการสั่นครับถ้าสปริงมันแข็งมันจะสั่นเร็วครับนะครับทั้งที่มวลเท่ากันนะให้น้องสังเกตดูเห็นชัดเจนเลยนะลูกเห็นชัดเจนเลยนะครับเนาะสปริงมันแข็งนะมันจะสั่นเร็วนะครับดูความเร็วหน่อยก็ได้ลูกดูเวกเตอร์ความเร็วดูยากจังดูเวลาก็ได้ดูเวกเตอร์ความเร็วลูกแล้วเดี๋ยวดูครูลากเส้นสมดุลหน่อยนะครับสมดุลการเคลื่อนที่เนี่ยตำแหน่งสมดุลคือตำแหน่งสีแดงลูกเห็นไหมถ้ามวลผ่านสีแดงมันจะเร็วมากมวลผ่านตำแหน่งตรงกลางของมันอะตรงกลางการเคลื่อนที่ของมันอะนะครับมันจะเร็วนะเวกเตอร์สีเขียวก็คือยาวเฟ้ยเลยให้น้องสังเกตดูนะลูกเหมือนลูกตุ้มเลยใช่ไหมถ้าผ่านตำแหน่งสมดุลความเร็วจะสูงที่สุดนะครับตรงข้ามกับความเร่งลูกดูความเร่งหน่อยนะครับความเห็นไหมถ้าอยู่ที่ตำแหน่งที่ผ่านเส้นสีแดงนะฮะความเร่งเป็นศูนย์นะน้องที่ผ่านเส้นสีแดงดูความเร่งเป็นศูนย์เลยให้เพื่อนๆสังเกตดูนะลูกความเร่งเป็นศูนย์เลยนะแต่ที่พอมวลมันยืดสูงสุดหรือว่ามันหดสูงสุดเนี่ยความเร่งมันจะมากสุดสังเกตนะครับจากตรงนี้ครูก็เลยสรุปได้ว่าให้เพื่อนๆนะครับครูก็มาร์กเลยนะครับเพื่อนๆเคลียร์นะลูกนะครับสรุปว่าสิ่งที่มีผลกับเวลาในการเคลื่อนที่ของสปริงนะครับมวลมีผลนะลูกโอเคนะแล้วก็อันไหนมีผลอีกค่า K ก็เรียกค่า K ค่า K มีผลด้วยนะนะครับมันแปรผันตรงกันอย่างนี้นะครับคาบหรือว่าเวลาในการเคลื่อนที่สปริงนะถ้าคาบมากเนี่ยมันจะแปรผันกับมวลนะลูกมวลก็มากโอเคนะครับแต่ถ้าคาบมากเนี่ยค่า K มันจะต้องน้อยนะมันจะผกผันกันนะผกผันกับ K นะมองว่าเป็นแบบนี้เนี่ยเราเข้าใจแค่นี้นี่คือออกไปทำโจทย์แล้วจบของเรานะครับส่วนสูตรเดี๋ยวครูเขียนตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวก็ไปเขียนที่โจทย์นั่นแหละคาบจะมีค่าเท่ากับ 2 พายเท่ากับ square root K ส่วน M ดูเอ้ยไม่ใช่ขอโทษ M ส่วน K นี่คือสูตรการหาคาบของมันจริงๆนะครับถ้าเป็นของมวลติดสปริงนะค่ามันจะขึ้นกับ m กับ k นะเพื่อนๆเนาะไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วของคาบของลูกตุ้ม2พายเหมือนกันนะลูกสังเกตนะสังเกตนะแต่ตัวที่มีผลกับคาบของลูกตุ้มก็คือความยาวเชือกใช่ไหมแล้วก็ค่าโน้มถ่วงค่าความเร่งโน้มถ่วงมันก็เลยเป็น L ส่วน G นะครับเวลาจำถ้าสปริงก็ไปกิน MK นะลูกไปกิน MK สปริงอย่าไปกิน MK นะส่วนลูกตุ้มก็จะไปดูทีวี LG โอเคนะ MK LG นะว่ากันไปนะครับอันนี้ทวนกันหน่อยเรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนี้นะไปตามโจทย์ลูกไปทำโจทย์ละวันนี้ทำโจทย์เสร็จก็คือจบละนะครับเพื่อนๆครับเนาะจบละไปทำโจทย์กันดีกว่านะครับมันบอกให้ครู sign in นะครับจริงๆครูก็ sign in ไปนานแล้วเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็คอีกทีนะคณาทิพย์คณาทิพย์แชทมาด้วยนะลูกเพิ่งมานะครับใครเพิ่งมาแชทมาด้วยนะลูกเพื่อนเพื่อนเปิดไปที่หน้าที่18ครับเพื่อนเพื่อนครับก็คือตรงนี้ข้อ4ใครก็ได้คุยกับครูหน่อยนะครับครับผมถูกต้องไหมลูกข้อ4นะเหลือข้อ4แล้วใช่ไหมครับของเราครับโอเคเนี่ยวันนี้เราเรียนถึงข้อ4แล้วก็จบแล้วนะครับเนาะแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราสอบได้ละวิธีการสอบคือเปิดชีทได้หมดเลยนะครับชีทและสมุดที่ตัวเองมีเปิดได้หมดแล้วก็ถามเพื่อนได้ด้วยนะครับแต่ขอให้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่ตัวเองตอบสอบมาแค่นั้นแหละนะครับหาความรู้กันก็เรียกสอบแบบนี้ไม่ใช่สอบค่าแกงอะไรกันนะครับถ้าใครมั่นใจนะครับก็ทำตามที่ตัวเองแต่ว่ามั่นใจยังไงก็
ลองดูนะครับไม่มีอะไรมากของครูนะครับเปิดดูได้หมดเลยไอ้ที่ตัวเองเรียนมาเวลาสอบแล้วก็ข้อสอบก็อยู่ที่สอนหมดเลยครับก็อยู่ในชีทนี้นะแล้วก็อยู่ในสมุดที่จะจดนิดหน่อย20 ข้อนะครับโอเคเนาะครับผมเมื่อกี้เรียนมาแล้วนะครับว่าค่าของมวลติดสปริงมันขึ้นอยู่กับสูตรนี้ลูก mk ลูกโอเคนะ m คือมวลนะอย่าลืมนะ m คือมวลนะครับส่วน k ก็เรียกค่านิดสปริงจริงๆเป็นค่าคงที่ของสปริงอะลูกเป็นค่าคงที่เป็นค่าเฉพาะของสปริงโอเคนะลูกถ้าสปริงมันแข็ง k คือมากนะถ้าสปริงอ่อน k คือน้อยนะเพื่อนๆนะให้เข้าใจอย่างนี้นะ k มันจะเป็นตัวเลขอยู่นะครับจริงๆที่มาของ k มันจะมาจากสูตรนี้ f เท่ากับ kx ดังนั้น k คือแรงหารด้วยระยะยืดของสปริงจดไว้ก่อนก็ได้ครับไม่มีปัญหา x คือระยะยืดนะครับระยะยืดที่สปริงมันยืดนะลูกเวลาน้องยืดมากนะครับแรงมันก็ต้องออกเยอะใช่ไหมยืดมากแรงต้องออกเยอะนะยืดน้อยแรงต้องออกน้อยดังนั้นค่า k ก็คือเอาแรงมาค่าหนึ่งแล้วก็หารด้วยระยะยืดก็คือค่า k นั่นเองนะครับเป็นสาเหตุที่ครูบอกพวกเราว่าถ้าแข็งอ่ะมันต้องออกแรงเยอะไงนะครับแข็งมันต้องออกแรงเยอะมันยืดน้อยนะครับสปริงมันจะยืดน้อยนะครับโอเคดูจากสูตรตรงเนี้ยเราก็ทำโจทย์ได้เลยนะครับสังเกตนะครับมวลเพิ่มคาบเพิ่มลูกk เพิ่มคาบลดก็บอกว่าจากรูปเนี่ยให้เราบอกว่านะครับพิจารณามวลของสปริงนะครับจากตำแหน่งสมดุลจากตำแหน่งสมดุลมีการเคลื่อนที่แบบสั่นแล้วบอกว่าคาบการสั่นจะเพิ่มขึ้นลดลงหรือว่าคงที่คาบมันจะเป็นยังไงนะครับคาบเพิ่มขึ้นคือเวลามากขึ้นนะครับคาบลดลงคือเวลาน้อยลงโอเคนะเพื่อนๆนะอันนี้ค่านิสปริงก็คือค่า k เขียนไว้มวลก็คือตัว m คาบการสั่นก็คือตัว t ใหญ่เราจะได้ดูในตัวแปรถูกนะครับจากสมการตรงนี้เทียบสมการนั่นเองนะครับโอเคนะก็บอกว่า k เพิ่มขึ้น k เพิ่มขึ้นมวลคงที่ดังนั้นไม่ต้องไปดูมวลนะลูกแล้วมาดูค่า k กับค่า t มวลคงที่หมายถึงว่าไม่ต้องพิจารณามวลอ้าว k เพิ่มขึ้นครับคาบจะลดลงหรือว่าเป็นไงลูกคำตอบคือ k มันปกผันอยู่กับคาบใช่ไหมมันอยู่ตรงข้ามกันเนาะ k มันอยู่ด้านล่างดังนั้นถ้าค่าคงที่ของสปริงมากขึ้นเวลามันจะน้อยลงเมื่อกี้ครูทดลองให้ดูแล้วนะดังนั้นเวลามันจะต้องลดลงหรือว่าคาบมันจะต้องลดลงโอเคนะคาบมันจะต้องลดลงต่อไปถ้าค่า k ลดลงหมายถึงสปริงมันอ่อนอันนี้ครูเขียนว่าสปริงมันแข็งนะอันนี้สปริงมันอ่อนถ้าสปริงมันอ่อนค่ามันจะต้องมากเลยนะลูกนะมันจะต้องมากขึ้นเลยนะหรือว่าเพิ่มขึ้นดังนั้นในชีวิตจริงเนี่ยดูค่าเกเนี่ยเกมากเกน้อยดูว่าอ่อนหรือว่าแข็งนะลูกนะครับนะโอเคนะครับต่อไปอีกอันหนึ่งคาบคงที่ไม่ต้องดูครับก็แสดงว่าเราไม่ต้องพิจารณาเราไปดูอันนี้ครับมวลเพิ่มขึ้นมวลเพิ่มขึ้นเมื่อกี้ที่ครูทดลองให้ดูถ้าครูเพิ่มมวลเนี่ยคาบมันมากขึ้นไหมมากขึ้นเพราะสปริงมันจะยืดก็เลยบอกว่าคาบมันจะต้องเพิ่มขึ้นสวัสดีค่ะใครมาแล้วก็พิมพ์เลขที่มาด้วยนะลูกนะครับเนาะเมื่อกี้เพิ่งมา1คนพิมพ์เลขที่มาด้วยนะคะไม่เป็นไรนะต่อไปอันสุดท้ายลูกอ่ะพวกนี้คงที่หมดเลยแต่ว่าไอ้นี้ลดลงมวลลดลงครับสปริงมันจะสั่นเร็วไหมมันจะสั่นเร็วดังนั้นคาบมันก็จะต้องเป็นไงด้วยลดลงด้วยลดลงนะครับนี่แน่นะครับแค่นี้จริงๆนะครับผมธัญพิชยาออกจากกลุ่มแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างเอาเพื่อนๆเสร็จไหมตรงนี้ลูกเสร็จครับยังครับครูผมขอจดเพิ่มสักนิดครับได้ครับได้เลยครับแต่ดูเป็นแล้วนะถ้าสปริงมันแข็ง
กราฟมันก็ต้องลดลงนะลูกถ้าสปริงมันอ่อนกราฟมันต้องเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเพิ่มมวลมากกราฟมันต้องมากอยู่แล้วเพราะมันดึงสปริงขึ้นลงยาวนะครับยาวโอเคสวัสดีค่ะพิมพ์เลขที่มาด้วยนะลูกเข้ามาได้แล้วเนาะเมื่อกี้เรียบร้อยไหมครับเพื่อนๆจดเสร็จไหมลูกจดเสร็จไม่เอ่ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับมีใครไม่ได้พิมพ์เลขที่มาบ้างลูกเช็คดูที่ตัวเองพิมพ์มาแล้วยังเดี๋ยวครูจะไม่ได้เช็คครูจะเช็คตกไปนะนะครับเนาะลองดูนะลูกมาสรุปกันสุดท้ายแล้วเราก็เรียนกันอยู่แค่2จุดนั้นเลยนะที่ทดลองกันไปทดลองกันมาลูกนะ4ต่อ5อยู่นี้นะโอเคเนี่ยลูกสรุปว่าไอ้มวลติดสปริงเนี่ยเนาะสปริงแข็งไม่แข็งดูที่ค่า K นะครับค่าคงที่ของสปริงนะลูกนะครับโอเคดังนั้นมวลติดสปริงสูตรที่ใช้ก็จะเวลาหาค่าลูกค่าเท่ากับ2พายรากที่2ของไปกิน f m ส่วน k m k นะจำง่ายๆนะลูกคาบนะไปกินอะไรลูกกิน m k m k ชั้นกี่พายครับชั้น2พายอาจจะช่วยให้จำสูตรได้นะครับคาบไปกิน m k ชั้น2พายก็คือสูตรนี้นะครับโอเคนะครับงั้นคาบขึ้นอยู่กับมวล m นะลูกถ้ามวล m มากคาบมากนะมวล m น้อยคาบน้อยส่วนค่า k ถ้า k มากคาบน้อยเนี่ย k น้อยคาบมาก k มากสปริงแข็งนะครับ k น้อยสปริงอ่อนเนี่ยเราก็หาคาบไปละนะครับหาคาบไปละเวลาที่วัตถุมันเคลื่อนที่ครบ1รอบลูกนะครับเนาะจากตรงนี้เนาะส่วนใครที่ไม่ทันเดี๋ยวก็กลับไปดูวิดีโอใน YouTube ก็ได้ลูกลากดูยาวๆนะครับแล้วก็จดดูจริงๆมันมีนิดเดียวเองนะครับและให้น้องเทียบดูลูกจากที่เรียนไปนะซิมเปิลอะโนมิกเนี่ยมันมีลูกตุ้มกับมวลติดสปริงเนี่ยนะครับในเวลาสอบครูให้สูตรนะลูกสูตรการหาคาบนะแต่ครูยังไม่ได้สอนความถี่เลยแต่ว่าดูก่อนเห็นไหมมันจะมีสูตรคาบเท่ากับ2พายเหมือนกันเลยตัวนี้แต่ถ้าเป็นมวลติดสปริงนะครับมวลที่มันติดสปริงเนี่ยมันจะเป็น MK แต่ถ้ามันเป็นลูกตุ้มที่เราเรียนมันมีสแควร์รูทเหมือนกันนะลูกมันจะเป็น L ส่วน G โอเคนะลูกสูตรคล้ายกันเลยเนาะนะครับไอ้นี้ก็ไปกิน MK นะครับกิน MK ชั้น2พายนะลูกโอเคชั้น2พายอันนี้จำคร่าวๆไม่รู้ใครไปกิน MK ชั้น2พายเนาะคาบไปกิน MK ชั้น2พายตัวอีกอันนึงก็จะจำว่าคาบนะครับดูทีวี LG นะชั้น2พายก็ได้เผื่อช่วยให้เพื่อนๆจำได้นะครับเนาะไอเดียประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยของเรานะครับเนาะใครจดไม่ทันก็เดี๋ยวก็กลับไปดูคลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวครูอัปโหลดไปให้นะลูกเนาะโอเคแต่ถ้าเสร็จแล้วก็ดูจากเพื่อนก็ได้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้น่ารักมากโชคดีเพื่อนๆทุกคนใครมีคำถามอะไรบ้างไหมลูกมีบ้างไหมไม่ครับโอเคนะครับโอเคครับสวัสดีครับครับคุณสวัสดีครับ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 สวัสดีลูก